ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือแล้วจึงมีความเห็นชอบร่วมกันว่าการดำเนินการของรัฐสภาที่19ถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐนะครับและมีการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา88มาตรา159ประกอบมาตรา272ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีมติร่วมกันที่ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนของผู้ร้องที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อขอให้ชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนก็สืบเนื่องจากที่ประชุมของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยมีสมาชิกรัฐสภาเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในที่ประชุมพิจารณาเป็นครั้งที่สองแต่ก็มีประเด็นโต้แย้งว่าการเสนอชื่อนั้นเนี่ยเป็นการเสนอยติซ้ำอันเป็นการต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาข้อที่41หรือไม่นะครับโดยข้อบังคับเนี่ยกำหนดว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในการสมัยประชุมเดียวกันนะครับกรณีนี้นะครับท่านประธานรัฐสภานะครับก็ได้ดำเนินการใช้ข้อบังคับการประชุมตามข้อที่151ขอให้สมาชิกลงมติวินิจฉัยว่าเป็นการเสนอยติซ้ำหรือไม่นะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติ395ต่อ312เสียงงดออกเสียง8เสียงนะครับแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงซึ่งสรุปว่าการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครั้งที่2เป็นการขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปในสมัยการประชุมนี้นะครับซึ่งนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งในรัฐสภาเองทั้งนักวิชาการและก็ประชาชนทั่วไปก็มีความสงสัยว่าการดำเนินการของรัฐสภานี้ในกรณีดังกล่าวเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คือนับตั้งแต่วันดังกล่าวนะครับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและท่านผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสองท่านก็ได้มอบหมายให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐสภาดังกล่าวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงในวันนี้
ก็ได้มีสมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั่วไปได้ยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นต่างๆตอนนี้เรารับเรื่องไว้ทั้งสิ้น17คำร้องนะครับซึ่งในคำร้องเหล่านั้นก็มีคำขอที่สำคัญที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือการกระทำของรัฐสภาที่ได้มีมติไม่ให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่เสนอยติซ้ำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองผู้ร้องเรียนก็มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำขอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อให้ชะลอการให้ความเห็นชอบในการที่จะเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็ปรากฏว่าจากการที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารก็ได้รับทราบว่าในวันที่27กรกฎาคม2566วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ทางรัฐสภาก็ได้มีการประกาศว่าจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวาระกับซึ่งกรณีนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่านก็มีความเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินควรจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปเพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องข้อสงสัยว่าการมีมติของรัฐสภาในวันที่19นั้นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในวันนี้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันแล้วนะครับก็มีมติดังต่อไปนี้ครับในประเด็นที่1ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการดำเนินการเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นการกระทำตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีที่จะต้องปฏิบัติในเรื่องของการเสนอญัตตินะครับตามข้อบังคับของที่ประชุมรัฐสภาข้อ41เพราะว่าการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่จะได้รับการให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วก็ในข้อบังคับซึ่งคนละหมวดกันกับในเรื่องของการเสนอญัตติเข้าที่ประชุมรัฐสภาผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือแล้วยังมีความเห็นชอบร่วมกันว่าการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19ถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐและมีการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับตามมาตรา88มาตรา159ประกอบมาตรา272ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีมติร่วมกันที่ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับประเด็นที่2นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาคำร้องเรียนของผู้ร้องเรียนจำนวนหนึ่งที่ขอให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อชะลออาการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาการดำเนินการดังกล่าวนะครับมีลักษณะที่อาจจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญประกอบกับหากปล่อยนะครับให้มีการดำเนินการคัดเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหากมีการดำเนินการใดๆต่อไปก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับสารรัฐธรรมนูญอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศและยากต่อการที่จะเยียวยาแก้ไขผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนของผู้ร้องที่จะขอให้สารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อขอให้ชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าการที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซ้ำในวันที่19นั้นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่เมื่อตอนเช้าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการประชุมแล้วก็สรุปมติดังที่แจ้งให้ทราบครับ